สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีกับแม่กำแพงยามเช้าจ้านี่ครับภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆมานะครับมาเช่นเดิมครับก็ช่วงเช้านี้นะครับควันเบนนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าจะไปตัดต้นยูคานะครับนะครับนี่ครับครับความสวยของนางนะครับเช่นเดิมครับอลังการงานสร้างครับพี่ครับเมื่อคืนนะครับก็กินต้นไม้นะครับที่ควันโป่งไปตัดมาให้นะครับเช้านี้ก็เป็นทางมะพร้าวกับต้นสับปะรดนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับแม่กำแพงนะครับรายงานตัวยามเช้านะครับครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ครับเสียบสวยจริงครับนี่นะครับผมแม่คำแพงแม่เสือสาววันเบนนะครับก็เหลือคนติดตามอีกแค่50ท่านนะครับผมจะครบ 1,000 นะครับฝาก FC ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับวันเบนด้วยนะครับผมครับก็วันเบนจะพาไปชมนะครับอีก4เชือกนะครับเพราะว่าอีก1เชือกนะครับปลายจอนนี่นะครับอยู่ข้างบนนะครับมันย้ายลงมานะครับเพราะว่าที่นอนเรานะครับทำการปรับปรุงนะครับนะครับครับพอเช้านี้ก็จะเห็น4เชือกนะครับเดี๋ยวจอนนี่คอนเบนจะขึ้นไปถ่ายให้ FC ชมทีหลังนะครับเชือกแรกของเรานะครับปลายแม่คำแพงครับผมพังคำแพงนะครับผมครับพังคำแพงนะครับครับก็มาส่งมอบภาพบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่พ่อแม่ FC นะครับไม่สามารถมารับชมได้นะครับจากทางบ้านนะครับหรือจากต่างประเทศแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็มาส่งภาพบรรยากาศสวยๆนะครับว่าช้างแต่ละเชือกที่พ่อแม่ FC ได้ติดตามนะครับมาเป็นอย่างไรนะครับตอนเช้ากินอย่างไรนะครับนี่ครับอารมณ์เป็นยังไงนะครับนี่ครับอารมณ์ดีครับไม่กำแพงครับผมไปชมเชือกอื่นกันครับสวัสดีครับกันกล้วยครับกันกล้วยเชียงหวานเลยเชียงหวานกล้วยเสียงเสียงข้ามหวานนะข้ามหวานนะเสียงดังลูกเร็วก้อยไปนี่นะครับเอียงคอแล้วครับรับรู้นะครับแต่ว่าติดกินอยู่ครับผมเสียงครับเสียงเสียงดังลูกเสียงเร็วก้อยหวานเสียงหวานเร็วนี่ครับเอียงคอหูแนบนะแสดงว่ารับรู้แล้วจำได้แล้วนะครับอวัยวะเพศแห้งแล้วครับผมนะครับก็สังเกตการอีกต่อไปนะครับว่าพี่พี่ควานนะครับจะรายงานทางท่านผู้ใหญ่อย่างไรนะครับนะครับกับปลายก้านกล้วยนะครับผมนี่ครับผมเป็นก็เห็นภาพสวยไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตัดไปชูไปดูเชือกอื่นกันนะครับดูครับบรรยากาศเส้นหลังนะครับบรรยากาศด้านหลังที่สุรักช้างช้างทองคำกันนะครับดูครับต้นไม้เขียวดีนะครับดูครับมีภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆพัดแรงๆอย่างนี้นะครับพัดลมพัดประมาณนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับยังสามารถเข้าช้างได้นะครับอากาศไม่มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็รอพี่ๆควานมากันนะครับไปชมพลายดอยกันนะครับสิครับนี่นะครับพลายดอยได้กลับมาสู่ข้อเก่านะครับเข้ามาสู่โรงเรียนเก่าของพลายดอยนะครับนี่ครับมีชื่อติดอยู่ครับสวัสดีครับพลายดอยดอยครับสวยดอยครับสวยนี่ครับพลายดอยของเรานะครับดูครับ
นี่นะครับกินอิ่มเต็มที่พุงกลางนะครับดูครับพุงปิ้นออกข้างให้สิครับดูครับนี่ครับพาราดอยนะครับพ่อบ้านของเราก็วันนี้นะครับแจ่มใสอีกแล้วครับเช่นเคยนะครับเดวตานี้สงบเสงี่ยมครับผมคอนเบนก็ลงมาแต่เช้านะครับได้มานำต้นสับปะรดกับทางมะพร้าวนะครับให้กับทางพาราดอยเรียบร้อยแล้วนะครับอารมณ์ดีครับผมยืนสวยๆกระดิกหูไปมาอย่างนี้ครับโยกตัวนี้คือน้องอารมณ์ดีนะครับFC หลายท่านนะครับที่ติดตามพลายโดยอยู่นะครับก็ได้เห็นนะครับว่าช้างที่ FC ได้ติดตามนะครับว่ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับมีอารมณ์เป็นอย่างไรตอนเช้าๆนะครับคอมเมนต์ก็ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเป็นคลิปวิดีโอให้ FC ได้รับชมกันแล้วนะครับนะครับพลายโดยอาราโดยดังโดยดังโดยนะครับเขาเข้ามาใกล้แล้วก็ถอยนะครับถอยออกมานะครับเรามาชมเชือกอื่นกันครับผมดูครับอีกหนึ่งเชือกครับอ้าวสงการมีขาที่5โผล่มาแล้วครับสิครับดูครับใครเปิดน้ำก๊อกไว้วะดูครับนะครับน้องสงการนะครับสงการสุดหล่อชี้ดอสงการผมสงการครับผมสงการครับผมดูครับนี่ครับน้องเล็กสุดนะครับการแมวลูกแมวแมวนี่ครับโยนโยนท่อนเขาเรียกอะไรทางมะพร้าวนะครับเอากันนะลูกนี่ครับสงการครับผมชื่อสีดอสงการครับเด็กชายสงการครับผมนะครับเนี่ยครับเช่นเคยครับดูครับสภาพเขาเช่นเคยครับกินแล้วก็โยกครับวันนี้กินอย่างเดียวครับผมดูครับนี่ครับกินหมดครับเมื่อวานกินเยอะมากครับกินขี้แตกขี้เต้นเลยครับนี่นะครับก็เป็นสีดอสงการนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับผม FC ครับที่ FC ได้ติดตามนะครับก็คือพ่อพรายจอนนี่นะครับอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับคอมเมนต์ไม่ได้ถ่ายลงมานะครับที่แรกคอมเมนต์ไม่ได้ถ่ายลงมานะครับก็มาอัปเดตด้วยครับอัปเดตว่าวันนี้ครับจะทำอะไรนะครับนี่ครับที่พี่ควานก็ได้เปลี่ยนสู้นะครับเปลี่ยนจนถึงไส้หลักเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเปลี่ยนถึงไส้หลักถึงเขาเรียกอะไรตัวยึดด้านล่างเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับเปลี่ยนเส้นใหม่เลยครับทุกอันครับผมแล้วก็วันนี้จะนำดินเข้ามานะครับพอนำดินเข้ามาแล้วนะครับก็จะนำช้างแต่ละเชือกนะครับเข้าประจำนะครับเพื่อที่จะให้เขาเหยียบนะครับให้เขาเหยียบให้เขานอนครับให้เขานอนเล่นนะครับให้เขาเหยียบนะครับเนี่ยก็บรรยากาศยามเช้าๆของเราก็บรรยากาศยามเช้าๆของเราก็ร่มรื่นนะครับแจ่มใสนะครับฝากด้วยนะครับฝากนะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับให้กับคอนเทนต์ด้วยนะครับคอนเทนต์มีคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้มาอัปเดตให้ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับผมฝากกำลังใจดวงน้อยๆนะครับขาดอีก50ท่านเท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับ EP หน้าคอนเทนต์จะมีอะไรมา FC ได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอลา FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับรถ6ล้อกับแมคโครเขาเริ่มจะมาทำงานกันแล้วครับสวัสดีครับ